ในพื้นที่เราเลี้ยงกุ้งกันทั้งนั้นเลยเกษตรกรทุกหลังเลี้ยงกุ้งแล้วก็ตายเหมือนกันจากที่เราเลี้ยงแล้วประสบความสำเร็จมาเสียหายจนเราเป็นหนี้พบกับเรื่องราวของเกษตรกรผู้ลุกขึ้นสู้กับชะตาของชีวิตและยืนหยัดอยู่ได้จากปลานิลพันปลาพระราชทานปลานิลนี่แหละเป็นทางออกจริงๆเพราะนั้นเราก็เลี้ยงมั่นใจว่าสักวันนึงเราจะต้องยืนได้ติดตามชมรายการแทนคุณแผ่นดินตอนปราดปลานิลวันเสาร์นี้เวลาบ่ายโมงตรงทางNow 26